เรายังมานั่งภูมิใจกับการต่อแถวยาวๆถ่ายรูปรองเท้าเรียงกันหน้าเวมบี้เคยมีไหมอ่ะถ้าทางสมาคมจะโยนให้เชียงใหม่ปรึกษากันดีๆจัดกันได้ไหมถ้าจัดไม่ได้คุณก็แนะนำเอาเรื่องของภาพลักษณ์เอาเรื่องของผลประโยชน์อันนี้มันเลยเรื่องของสมาคมฟุตบอลไม่ได้เรื่องสนามอ่ะทีนี้ฝากเช็คลิสต์เรื่องไปยังพี่ๆแล้วกันเพราะว่าเขาน่าจะดูอยู่ใครเราย้ำมาทั้งตลอดไอ้ทัวร์นาเมนต์คิงส์ครับนี่นะเราว่ากันถึงเรื่องอะไรไปแล้วบ้างที่แบบที่จะฝากไปเลยขายบัตรอ่ะหนึ่งอ้าวก็ขาย4ตี4ไงไม่ดีอ่ะพอแล้วเขียนข่าวได้เอาไม่เอาพอแล้วมันอายเขา มันไม่มีแล้วบนโลกใบนี้เราจะมานั่งภูมิใจกับการต่อแถวยาวคนแรกแม่คนแรกว่ากี่โมงครับแทนที่มึงจะขยายความจุบัตรขายหมดตั้งแต่7วันจบเอออย่างงี้ว่ะพอแล้วนี่ปี2565ไม่เอาแล้วถ่ายรูปรองเท้าเรียงกันหน้าเวมบี้เคยมีไหมว่ะกาตาร์เนี่ยบอลโลกมีไหมไปต่อแถวที่ตึกเห็นด้วยพี่เต้ไม่เอานี่เรื่องที่หนึ่งขายบัตรการจัดการอ่ะถ้าทางสมาคมจะโยนให้เชียงใหม่ปรึกษากันดีๆจัดกันได้ไหมถ้าจัดไม่ได้คุณก็แนะนำเอาเรื่องของภาพลักษณ์เอาเรื่องของผลประโยชน์ที่มันเป็นผลดีกับทีมชาติมาก่อนขายบัตรผ่านระบบที่มันชำนาญที่สุดไปเลยไม่ต้องมานั่งต่อแถวกันแล้วนัดที่สองโยกไปขายฝั่งตรงข้ามสนามอีกเหรอมีอีกอ่ะมีอีกอันนี้ฝากเรื่องขายบัตรการประชาสัมพันธ์ฟุตบอลเนี่ยสุดท้ายมันดีด้วยตัวของมันเองแล้วใช่ๆถ้าผลงานไม่ต้องไปโฟกัสเอางี้ถ้าจะโฟกัสให้ดีทำให้ดีแต่ถ้าไม่โฟกัสสุดท้ายคุณมีบทเรียนแล้วว่าทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติของฟุตบอลอ่ะมันจะประชาสัมพันธ์ในตัวของมันเองแล้วขายบัตรดีๆคนสนใจเรียกตัวดีๆประกาศให้ถูกเวลาคนสนใจถูกไหมสถานที่จัดเพียบพร้อมวันแข่งคือทุกอย่างถ้ามันดีเดี๋ยวมันจะทำงานด้วยตัวของมันเองใช่ก็ปรับให้มันดีขึ้นให้มันเป็นแบบมืออาชีพ international หน่อยอุ้ยใช่ป่ะ international เพราะว่ากระแสฟุตบอลไทยยังไงคนก็ดูครับก็ประมาณนี้แหละก็เป็นอีกทัวร์นาเมนต์ที่พูดถึงเยอะแต่แม่งมีแต่เรื่องดราม่าซะส่วนใหญ่เกิดขึ้นแล้วถ้ามันปรับปรุงมันโอเคอย่าปล่อยทิ้งอย่าปล่อยคือที่เมืองไทยชอบปล่อยก็เหมือนตอนนี้โค้ชยู23ยังไม่มีเลยก็ใช่เนี่ยอย่างเนี้ยตอนนี้จบคุณได้บทเรียนเรื่องนั้นคุณไปวางแผนในอนาคตแล้วคุณก็ทำในสิ่งที่ผู้คนพูดเหมือนกันทุกที่อ่ะทุกที่พูดเหมือนกันเลยต้องลีกเยาวชนโอ้ยพูดเยอะแล้วเรื่องนี้โค้ชยู23ก็จะไปโอลิมปิกก็รีบทำไงรีบทำรีบออกมาพูดว่าทัวร์นาเมนต์คิงส์ครับได้บทเรียนอะไรเป้าหมายเป็นยังไงขออภัยครั้งหน้าจะยังไงให้ดีกลับมาปรับปรุงโฟกัสเรื่องอะไรประชุมแก้ไขข้อผิดพลาดมาโน่โพกิ้งไงต่อก็รอดูนะฮะไอพูดเรื่องสนามหน่อยหญ้าไม่สวยแต่ระบายน้ำดีอ่ะจริงๆบททดสอบของการที่ระบายน้ำถือว่าเก่งนะโอ้แต่สนามเขาก็อย่างก็คือสนามประเทศไทยอ่ะอันนี้มันเลยเรื่องของสมาคมฟุตบอลไม่ได้เรื่องสนามอ่ะมันคือเรื่องระดับประเทศแล้วมันไม่ได้ get out แค่ตรงนี้แล้วมัน get out ตัวใหญ่แล้วใช่มันคือเรื่องระดับประเทศแล้วมันเรื่องระดับประเทศแล้วเออนะครับเครียดไปแล้วครับพี่ขอหมดอวยหน่อยทุกคนฮะครับดูจบแล้วเลื่อนมาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กด subscribe หลังบ้านเนี่ยเห็นนะว่าดูแล้วไม่ subscribe ถ้าไม่กดนี่พวกเรางอนนะงอนนะเว้ยอย่าลืมกดนะไม่งั้นผมงอนนะไปงอนแบบสายผู้หญิงซะแล้วช่วยกดด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับครับ